เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2562เป็นวันครบรอบ65ปีในการจัดตั้งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนขึ้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2497ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาจึงได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2562ขึ้นครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นกองร้อยอาสารักษาดินแดนพะเยาที่2นะครับได้ก่อตั้งสร้างขึ้นมาเมื่อปีพระพุทธศักราช2522นะครับเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาร่วมชุมนุมกันประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาติจากการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายและการรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปีพุทธศักราช2562มีจำนวนทั้งสิ้น1กองพันบัดนี้พร้อมแล้วผมขอเรียนเชิญท่านได้ตรวจพลสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติครับการกองอาสารักษาดินแดนในกองใหญ่อนุพงษ์เผ่าจินดาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่านเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่65ผมขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใยมายังผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวมทั้งขอให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนทุกท่านได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน
ระลึกถึงวีรกรรมของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้อุทิศทั้งกายและใจเพื่อชาติบ้านเมืองตลอดระยะเวลามากว่า60ปีที่ผ่านมาของผสมขวาหันสวนสนามวันครบรอบ65ปีในการจัดตั้งกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนในปีพุทธศักราช2562กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนได้พิจารณามอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในส่วนของจังหวัดพะเยาจำนวน9รายแยกเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนดังนี้ทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องจำนวน5ทุนแยกเป็นทุนระดับประถมศึกษา2ทุนทุนละ 2,000 บาททุนมัธยมศึกษาจำนวน3ทุนทุนละ 2,500 บาทรวมเป็นเงิน 11,500 บาททุนการศึกษาสำหรับบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อยจำนวน30ทุนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานดังนี้จากสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจำนวน 30,000 บาทและจากมูลนิธิธรรมาภิรักษ์จำนวน 10,000 บาทกองอาสารักษาดินแดนเนี่ยนะฮะได้สถาปนาเมื่อปี2497นะครับวันที่10กุมภาพันธ์นะฮะ2497ก็วันนี้เป็นวันที่ครบรอบ65ปีนะครับกองอาสารักษาดินแดนเนี่ยเหมือนกับกองกำลังที่ฝ่ายพลเรือนนะฮะที่เรามาฝึกเพื่อช่วยกองกำลังฝ่ายความมั่นคงอีกทีนึงเราต้องเข้าใจก่อนว่าปีช่วงนู้นเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยก็มีปัญหาความมั่นคงมากมายทั้งรอบบ้านและในบ้านเองนะฮะก็กองอาสารักษาดินแดนก็จะเปรียบเสมือนกองกำลังฝ่ายพลเรือนที่ถูกฝึกอาวุธฝึกความมีวินัยฝึกทุกเรื่องแล้วก็ทำหน้าที่หลักๆนะฮะหนึ่งก็ช่วยสนับสนุนภารกิจฝ่ายความมั่นคงหรือทหารตำรวจในการดูแลแผ่นดินในการดูแลทุกสุขของประชาชนนอกจากนี้กองอาสารักษาดินแดนก็ถูกฝึกขึ้นมาเพื่อบรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยทำสาธารณกุศลต่างๆแล้วก็เพื่อช่วยให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะต่อสาธารณะนะครับในวันนี้เองเป็นวันที่ครบรอบ65ปีของวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาเองเราก็จัดกิจกรรมนะครับมีทั้งกิจกรรมที่เป็นทางพุทธนะฮะที่ทำบุญนะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ล่วงรับไปแล้วก็ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะครับนั่นจะเป็นส่วนของศาสนานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีการเดินสวนสนามนะครับตรวจแถวและสวนสนามเพื่อตรวจสอบความพร้อมแล้วก็ความมีวินัยความมีระเบียบและความเข้มแข็งของกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาของเรานะครับและเดี๋ยวอีกขั้นตอนนึงเดี๋ยวเราจะทำกิจการสาธารณประโยชน์นะฮะกองอาสารักษาดินแดนก็จะเข้าไปร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยทำความสะอาดนะครับบริเวณถนนพหลโยธินนะฮะ
ตั้งแต่แยกนะครับจนถึงหน้าบริเวณที่เป็นศูนย์ราชการนะครับรวมกับทั้งหน้าโรงพยาบาลพะเยานะครับเพื่อให้ประชาชนเห็นว่ากองอาสารักษาดินแดนเนี่ยเราทำงานทุกประเภทโดยเฉพาะงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมนะครับวันนี้ก็คงจะมีการทำความสะอาดเก็บขยะตัดย่งตัดหญ้าทั้งหมดนะครับแล้วทำเรียบร้อยความเรียบร้อยต่างๆให้กับถนนช่วงนั้นนะครับผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนในจังหวัดพะเยาของเรานะครับแล้วก็เป็นการสนองนะครับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งหรือสถาปนากองอาสารักษาดินแดนก็คิดว่าวันนี้เราทำเต็มที่วันนี้เป็นวันของอาสาอสนะฮะเราก็จะทำให้วันของอสเป็นวันที่มีคุณประโยชน์ที่สุดกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาของเราว่า65เดือนนี้ของเขาแล้วเหรอ